วันนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมโดยหลวงปู่เทศน์ เทศรังสีตอนที่หนึ่งเรื่องของกรรมคนไม่เคยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดถี่ถ้วนเผินๆเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปัตถวเหตุเกิดขึ้นก็เรียกว่ากรรมของคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสัพเพสัตตาลัทสัมปติโตมาวิคัญฉันตุสัพเพสัตตากรรมสักกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนายังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสัทธายถาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่มีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมจึงค่อยเกิดถ้าหมดกรรมหมดเวรแล้วก็หมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละจึงได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่เป็นกรรมทั้งนั้นแหละสัพเพสัตตาลัทสัมปติโตมาวิคัญฉันตุเราทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมสักกาเราทำกรรมทายาทากรรมอันที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารนาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี้ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครอบครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสารนาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละทำกรรมชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกัมมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขเราก็ประกอบแต่ความดีอันนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างแล้วจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่าไม่มีใครทำให้เราเกิดมาต้องพึ่งกรรมอยู่ทุกวันนี้ก็คือกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้ว่าจะยึดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นริบหลีเสียเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอยู่นะแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตรธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางเฉยๆที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางเฉยๆพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้อย่าได้พากันเห่อเหิมตื่นเต้นเรื่องไม่ดีต่างๆข่าวเล่าลือเอกเลิกเฮฮาทางโน้นทางนี้อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้หนอเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรมันต้องมีค่ายกครูอย่างน้อยต้อง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยนะสิมันแก้กรรมได้อย่างนั้นแล้วมันแก้ได้อย่างไรล่ะแล้วปลอที่สุดก็ตายด้วยกันอย่างนั้นฉะนั้นนั่นแหละจะตายนั่นแหละรูปเหรียญอาจารย์นี้ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างๆตื่นเต้นกันตั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปอยู่ในโบสถ์อยู่ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกมีเต้าไม่มีลูกมีหลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปนั่นแหละอะไรท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเรื่องผลของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่ยงคงกระพันผลอันตรายได้เป็นบางครั้งบางคราวอันนั้นมันก็เป็นเพราะกำลังใจของผู้นั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์เพราะกำลังใจคนนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้คนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วถ้าขอโชคขอลาภก็รวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิถ้าตนไม่ทำที่ใดจะได้มีโชคมีลาภมาจากไหนคนที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเข้ามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รุ่มให้รวยขึ้นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญก็เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันอาตมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจจะอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นแหละตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นรูปนั้นก็ไม่กล้าทำความชั่วท่านทำความดีอย่างนี้ท่านเลยได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นรูปอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วเราก็ระลึกถึงคุณนึกถึงรูปอันนั้นแหละแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำความดีตลอดเวลาเลยแต่อยากให้อยู่ยงคงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี่แหละอธิบายให้ฟังให้เข้าใจโดยในนี้พออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถือศักดิ์สิทธิ์คือรูปคืออาจารย์นั่นน่ะผู้ใดถือก็ศักดิ์สิทธิ์ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้น ต่างคนต่างอ้างอาจารย์คนเดียวกันเขาห้ำหั่นกันฆ่าฟันรันแทงกันด้วยประการต่างๆเดี๋ยวนี้โลกมันวุ่นวายก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นน่ะดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วก็อวดอ้างว่ารูปอาจารย์ของฉันจริงคนนั้นก็ว่ารูปอาจารย์ของฉันจริงก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวินาศชิบหายไปประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบเสียแล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบหรือสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมานะทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนับครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โชคลาภฉันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่ยงคงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายอยู่ตรงนั้นเอาอันนั้นเป็นที่พึ่งอันอื่นพึ่งไม่ได้อยากโชคอยากลาภอยากรุมอยากรวยก็เอาอันนั้นแหละมาเป็นเครื่องเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแตกออกมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่เอามาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้แหละศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกหนที่พูดเชื่อมั่นเอาจริงเอาจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยหนักน้อยหนาคนที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละถ้าเวลาเกิดอุปัตถวเหตุล้มตายหายสูญไปด้วยประการต่างๆโอ้ยคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแล้วถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนไม่มีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความผิดสะกิดใจพลุบขึ้นมาเลยอันนั้นน่ะตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นน่ะตัวพระธรรมตักเตือน